สวัสดีครับวันนี้จะมาเฉลยข้อสอบตุลา54นะครับให้ ABC เป็นรูปสามเหลี่ยมใดๆ T เป็นจุดกึ่งกลางของด้าน AC และ Q เป็นจุดบนด้าน AB โดยแบ่งส่วนของเส้นตรง AB ตามอัตราส่วน AQ ต่อ QB เท่ากับ1ต่อ2ถ้าให้เวกเตอร์ AB เท่ากับ 6i ลบ 3j และเวกเตอร์ BC เท่ากับ 2i บวก 3j แล้วเวกเตอร์ PQ เท่ากับข้อใดต่อไปนี้โอเคข้อนี้เขาถามหาเวกเตอร์ PQ โดยที่กำหนดมาว่า ABC คือสามเหลี่ยมใดๆนะครับเพียงบอกว่าอย่างนี้ ABC โดยที่ P เป็นจุดกึ่งกลางของด้าน AC P เป็นจุดกึ่งกลางของด้าน AC นะครับและ Q เป็นจุดกึ่งเป็นจุดบนด้าน AB โดยแบ่งส่วนของเส้นตรง AB ตามอัตราส่วน1ต่อ2แปลว่า Q มันใกล้ A นะครับถึงจะแบ่งอัตราส่วนออกมาเป็น1ต่อ2ตัวนี้คือจุด Q แล้วเขาบอกมาว่า AB เนี่ยคือเวกเตอร์ 6i ลบ 3j แล้วก็บอกมาว่า BC คือเวกเตอร์ 2i บวก 3j อยากหาเวกเตอร์ PQโอเคพี่แบงค์ใช้เรื่องของการเดินตามเส้นแล้วกันนะครับข้อนี้ไม่น่าจะมีอะไรมากมาย PQ เราบอกได้ไหมครับถ้าอยากให้อยู่ในรูปของ i กับ j เราบอกว่าก็คงต้องเปลี่ยนรูปให้อยู่ในรูปของ AB กับ BC ก่อนปรากฏว่า PQ เกิดจาก PA บวก AQ ป่ะครับเกิดจากการที่พี่แบงค์เดินทางนี้นะ PA บวก AQทีนี้ขยายขนาด PA เนี่ยให้มันเต็มเส้น PA เนี่ยมันคือครึ่งหนึ่งของ CA ถูกไหมครับแล้ว AQ เนี่ยมันคือเนื่องจากตรงนี้เป็นอัตราส่วน1ต่อ2แปลว่ามันคือ1ใน3ของ AB ถูกไหมครับทีนี้ CA ล่ะครับ CA คืออะไรเพียงบอกว่า CA เนี่ยถ้าเราอยากจะแปลงต่อมันคือ CBบวก BA ถูกไหมครับมันคือ CB บวก BA และ AB ล่ะครับ AB เรารู้อยู่แล้วเราไม่ซีเรียสแล้วกันนะครับเราไม่เปลี่ยนต่อละดังนั้นตอนนี้เนี่ยกระจาย1ส่วน2เข้ามามันคือ1ส่วน2 CB บวก1ส่วน2 BA บวก1ส่วน3 AB ทีนี้เพียงบอกว่าถ้าอย่างนั้นเนี่ยเราทำครนทุกๆตัวเลยนะครับมันกลายเป็น6ตัวนี้กลายเป็น3 CB บวก3 BA บวก2 AB นะครับทีนี้จากเวกเตอร์ที่เรารู้อยู่เนี่ยเรารู้เวกเตอร์ BC กับเวกเตอร์ AB ดังนั้นพี่แบงค์ต้องเปลี่ยนตัวนี้เป็น BC เปลี่ยนตัวนี้เป็น AB จึงทำให้มันกลายเป็นตัวติดลบก็เลยกลายเป็นลบ3 BC ลบ3 AB แล้วก็บวก2 AB ทั้งหมดส่วนด้วย6โอเคงั้นขอต่อมาที่ฝั่งนี้นะครับดังนั้นมันเลยกลายเป็นลบ3 BC ลบ AB ส่วน6ถูกไหมครับทีนี้ BC เรารู้แล้วนี่ครับว่ามันคือ 2i บวก 3jก็เลยเอากลายเป็นลบ3คูณกับ 2i บวก 3j ลบกับเวกเตอร์ AB คือ 6i ลบ 3j ทั้งหมดหารด้วย6อยู่งั้นกระจายลบ3เข้ามาตัวนี้กลายเป็นลบ 6i ลบ 9j ตัวนี้ก็คือลบ 6i บวก 3j โอเคแล้วทั้งหมดส่วนด้วย6อยู่ใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นตัวนี้กลายเป็นเท่าไหร่ครับกลายเป็นลบ 12i ลบ 6j ป่ะครับหารด้วย6ถ้าพี่แบงค์เอาแม่6ตัดทั้งคู่ตัวนี้ก็เลยเหลือลบ 2i ลบ j ป่ะครับเพราะฉะนั้นคำตอบของข้อนี้ตอบเท่าไหร่ครับลบ 2i ลบ j ถูกไหมครับก็เลยตอบในช้อย3โอเคไหมครับข้อนี้นะครับมันคือการแตกตัวตามรูปภาพไปเรื่อยๆเฉยๆไม่ได้มีความซับซ้อนอะไรนะครับเพราะฉะนั้นพยายามเดินตามเส้นไปเรื่อยๆให้ได้นะครับโอเคสรุปตอบข้อ3นะครับ